สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจสวทช.แฟนเพจไบโอเทคและแฟนเพจเครือข่ายทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพบกับเดือนค่ะสร้างโฉมโอสถจันทร์ค่ะวันนี้นะคะเดือนมาแบบเฉพาะกิจค่ะจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับนักวิจัยท่านหนึ่งค่ะที่ทํางานวิจัยซึ่งเราได้ทําการประชาสัมพันธ์ออกไปและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะจากประชาชนทั่วไปนะคะและเพื่อนเพื่อนสวทช.ของเราด้วยนะคะซึ่งขออนุญาตเท้าความไปก่อนนะคะว่าเมื่อประมาณปลายเดือนที่แล้วค่ะทางประชาสัมพันธ์ไบโอเทคและประชาสัมพันธ์สวทช.ค่ะได้ทําการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยหนึ่งนะคะที่นักวิจัยนะคะได้ใช้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกอวัยวะจําลองนะคะหรือที่เรียกว่าออร์แกนอยด์ค่ะเพื่อที่จะศึกษานะคะการยับยั้งในเรื่องของการแพร่เชื้อไวรัสซิก้าค่ะจากมารดานะคะสู่บุตรซึ่งความร้ายกาจของเชื้อไวรัสซิก้านะคะจะทําให้บุตรนะคะที่เกิดมานะคะที่ได้รับเชื้อเกิดความพิการทางสมองค่ะซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพิการนะคะหรือว่าสูญเสียชีวิตค่ะในระหว่างที่ตั้งครรภ์หรือว่าตอนที่คลอดออกมาค่ะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะได้รับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ออกไปค่ะเพราะว่าในโครงการที่ทํางานวิจัยนี้นะคะได้ส่งไปให้ทาง WHO ค่ะและได้รับคัดเลือกค่ะเป็นโครงงานวิจัยที่ให้ดําเนินการในการระดมทุนที่เรียกว่า crowdfunding เพื่อที่จะระดมทุนค่ะให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้และตอนนี้นะคะมีเพจต่างๆนะคะในสังคมไทยค่ะสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Drama Addict ค่ะหรือว่าทางเพจนักวิจัยไส้แห้งนะคะได้นำบทความวิจัยนะคะแล้วก็โครงการวิจัยนี้ไปช่วยประชาสัมพันธ์ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากค่ะวันนี้ค่ะเดินเลยถึงโอกาสดีค่ะพานักวิจัยไบโอเทคนะคะที่ทำงานวิจัยด้านนี้ค่ะมาพูดคุยกับเรานะคะถึงเนื้อหาโครงการแล้วก็เนื้อหาที่ทำส่งไปทาง WHO และได้รับคัดเลือกให้ทำระดมทุนค่ะฟันดิ้งค่ะซึ่งรวมไปถึงนะคะวันนี้เราจะมารู้จักเชื้อไวรัสซิก้ากันค่ะว่ามันมีต้นตอมาจากอะไรนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสซิก้านี้ได้อย่างไรค่ะและวันนี้นะคะเรียนอยู่กับดร.ทีค่ะดร.ธีรวัฒน์นะคะวิวัฒนานิชค่ะเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านของการพัฒนาอวัยวะจำลองค่ะในส่วนของอวัยวะจำลองที่เกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะซึ่งท่านนะคะทำงานกับทีมวิจัยการออกแบบวิศวกรรมชีวโมเลกุลท่านแนวหน้านะคะของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดร.ทีครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าดร.ทีได้เลยครับค่ะก่อนอื่นนะคะเดินขออนุญาตแนะนำดร.ทีอยากจะให้ดร.ทีนะคะได้แนะนำตัวเองสักนิดนึงก่อนค่ะว่าดร.ทีเนี่ยเป็นใครและมีความเชี่ยวชาญทางด้านอะไรบ้างได้ถึงสนใจมาทำงานวิจัยทางด้านนี้ค่ะครับก็เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ไบโอเทคครับเพิ่งเริ่มงานมาประมาณปีครึ่งแล้วส่วนงานที่ทำอยู่ตอนนี้คือจากความเชี่ยวชาญเนี่ยมันเกี่ยวกับในเรื่องของtissue engineering หรือวิศวกรรมเนื้อเยื่อซึ่งจะเกี่ยวกับพวกเป็นการเพาะเลี้ยงเซลล์การเลี้ยงเนื้อเยื่อให้มันกลายเป็นอวัยวะจำลองแบบต่างๆเพื่อเราเอาตัวเนี้ยอวัยวะจำลองเนี่ยมาศึกษาโรคหรือว่าโรคติดต่อแล้วก็เอามาใช้เป็นฐานเป็นแพลตฟอร์มในการทดสอบยาได้อวัยวะจำลองทุกคนอาจจะอวัยวะจำลองปกติเนี่ยมดลูกในมดลูกของเราเนี่ยก็จะอยู่ภายในเนาะเราก็จะไม่เคยได้เห็นในภาพของลักษณะของปกติเราจะได้เห็นในภาพแบบ2มิตินะคะผ่านจากการเสิร์ชภาพมดลูกอะไรอย่างนี้แต่ว่ากรณีนี้คือนักวิจัยเราทำอวัยวะจำลองมาในลักษณะ3มิติใช่ไหมคะอยากจะเห็นหน้าตาของอวัยวะจำลองที่ทางดร.ทีได้ทำมามันคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็คืออวัยวะจำลองเนี่ยคือเป็นกลุ่มก้อนเซลล์ที่ได้เพาะเลี้ยงในแบบ3มิตินะครับก็คือว่าอวัยวะจำลองหรือออร์แกนอยด์เนี่ยคือตามศัพท์เลยเนี่ยก็คือแปลว่าคล้ายอวัยวะมันก็คือกลุ่มก้อนเซลล์ที่เราเอามาเลี้ยงในระบบ3มิติเนี่ยจนมันมีลักษณะและคุณสมบัติเนี่ยเสมือนหรือว่าคล้ายจริงกับอวัยวะภายในร่างกายของเราเลยและนักวิจัยเนี่ยเขาสามารถนำตัวอวัยวะจำลองหรือออร์แกนอยด์พวกนี้มาศึกษากระบวนการทางชีวภาพมาศึกษาโรคเอามาทดสอบยาก็ได้โดยยังไม่ต้องไปทดสอบกับอาสาสมัครหรือคนไข้จริงก็คือมันเป็นการ
ช่วยพัฒนาในการทดสอบในห้องปฏิบัติการเนี่ยให้มันดีมากขึ้นก่อนที่จะไปทดสอบกับคนไข้จริงให้มีเปอร์เซ็นต์ในการประสบความสำเร็จเนี่ยเพิ่มขึ้นไอ้ตัวที่อวัยวะจำลองนี้ก็คือเอาเชื้อเซลล์จากมดลูกของคนเราใช่ไหมคะใช่ครับนำมาเพาะเลี้ยงให้เกิดเป็นอวัยวะจำลองนี่หน้าตาของเขาเรียกมดลูกเนาะใช่ครับมดลูกจำลองอันนี้มีขนาดประมาณเท่าไหร่คะที่จำลองออกมาได้คือขนาดนี้เล็กมากประมาณสักครึ่งมิลลิเมตรได้ครับก็คืองานส่วนนี้คือเป็นงานที่ทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกที่มหาลัย Northwestern ที่ชิคาโกก็คือตัวเนี้ยที่แลบเก่าเนี่ยก็คือเขาจะพัฒนาเป็นระบบอวัยวะจำลองเยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อมาศึกษากระบวนการหรือโรคที่เกิดจากภาวะฮอร์โมนผิดปกติต่างๆแต่ด้วยในการสร้างอวัยวะจำลองเนี่ยก็คือเราเอาชิ้นเนื้อมดลูกเนี่ยจากคนไข้ที่เขาจะต้องมีการผ่าตัดมดลูกอยู่แล้วเราก็เอาตัวชิ้นเนื้อที่เขาต้องผ่าตัดทิ้งเนี่ยเราเอามาทดลองมาศึกษาโรคต่างๆเมื่อเราได้ตัวชิ้นเนื้อมดลูกมาแล้วเนี่ยเราก็มาแยกเซลล์ออกมาสกัดเซลล์ออกมาแล้วเอาตัวเซลล์เนี้ยเอามาเลี้ยงในวิธีพิเศษที่เราคิดค้นขึ้นมาในระบบ3มิติมีการใส่สารอาหารจำเพาะใส่ฮอร์โมนที่มันจำเพาะทำให้ตัวเซลล์เนี่ยมันมาเกาะกลุ่มรวมกันเป็นก้อนเซลล์ขึ้นมาอันนี้เขาเรียกเทคนิคของTissue Engineering ใช่ไหมคะก็คือเอาเซลล์มาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพื่อจะศึกษาในกระบวนการของการเขาเรียกการเกิดเชื้อหรืออะไรที่เกิดขึ้นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะมดลูกเนาะและเซลล์ที่ได้มาอันนี้คือเป็นมดลูกเลยไหมคะหรือว่าเป็นแค่ส่วนของท่อนำไข่หรือปีกมดลูกหรืออะไรยังไงคะส่วนที่เราศึกษาในกรณีนี้คือเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเยื่อบุโพรงใช่ครับคือเมื่อเราได้เซลล์ออกมาเราเลี้ยงมาเป็นก้อนออร์แกนอยด์เนี่ยมันมีความพิเศษโดยที่อย่างรูปในด้านซ้ายเนี่ยคือเป็นตัวเนื้อเยื่อจริงจากคนไข้ที่เราเอามาย้อมสีเราก็จะเห็นว่าในตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันมีเซลล์อยู่2ชนิดที่มันเรียงตัวกันเป็น2ชั้นก็คือมันมีเซลล์ชั้นผิวหรือ epithelial cell ตัวเซลล์ชั้นผิวเนี่ยก็จะอยู่ด้านฝั่งด้านนอกเลยของตัวชิ้นเนื้อมดลูกและเซลล์ชั้นถัดมาคือจะเป็นเซลล์ชั้น stroma คือชั้นเนื้อเนี่ยเราก็ย้อมสีอันนี้เห็นเป็นสีน้ำเงินเนาะแล้วก็เห็นว่าในตัวมดลูกเนี่ยมันมีเซลล์เรียงตัวกันเป็นชั้นๆจริงพอเรามาดูที่ตัวออร์แกนอยด์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็พบว่าเซลล์ที่มันมารวมเป็นก้อนเนี่ยมันก็มีการจัดเรียงตัวของมันเองกลายเป็น2ชั้นเหมือนกันเหมือนกับในตัวมดลูกก็คือเซลล์ชั้นผิวก็จะไปอยู่ด้านรอบนอกเป็นเลเยอร์เดียวของเซลล์ชั้นผิวอยู่ด้านนอกออร์แกนอยด์และตัวข้างในออร์แกนอยด์เนี่ยตัวเซลล์ชั้นเนื้อชั้นสโตรมาเนี่ยมันก็จะไปกระจุกอยู่ด้วยกันตรงกลางก็คือมีการแบ่งโครงสร้างของตัวอวัยวะจำลองเนี่ยคือมันมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับตัวโครงสร้างของเซลล์ในตัวมดลูกจริงเราก็เอาไปทดสอบว่าไอตัวออร์แกนอยด์ของเราเนี่ยมันสามารถตอบสนองต่อฮอร์โมนต่างๆได้หรือเปล่าตอบสนองต่อเอสโตรเจนหรือโปรเจสเตอโรนได้หรือเปล่าโดยที่เราเอาตัวออร์แกนอยด์เนี้ยมาเลี้ยงในภาวะฮอร์โมนที่มันเสมือนกับรอบเดือนของเราในร่างกายจริงๆคือ28วันโดยเปลี่ยนระดับฮอร์โมนไปเรื่อยๆคือในแต่ละวันเพื่อให้มันคล้ายคลึงกับในร่างกายของคนเราจริงก็คือเราก็พบว่าโอเคตัวออร์แกนอยด์มดลูกของเราเนี่ยมันสามารถตอบสนองต่อฮอร์โมนได้และมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเนื้อเยื่อมดลูกจริงในร่างกายเหมือนมากด้วยแล้วก็คือสามารถที่จะศึกษากระบวนการเกิดเชื้อหรือว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเซลล์หรือว่าในระดับของมดลูกที่เกิดขึ้นได้เพื่อที่จะศึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะทำไมเราต้องทำการจำลองคะเราไม่สามารถใช้ของจริงได้เลยใช่ไหมคะหนึ่งคือเมื่อเราคุยเรื่องถึงการคือการที่เราจะเข้าถึงคนไข้แล้วไปเทสยาหรือว่าไปทดสอบโรคต่างๆเนี่ยคือมันก็มีความยากหนึ่งคือในเรื่องของจริยธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ตัวการจำลองอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนเป็นสเต็ปที่อยู่กึ่งกลางระหว่างที่เราคิดค้นอะไรในห้องแลบมาได้ก่อนที่เราจะไปเข้าหาคนไข้จริงเนี่ยเรามีสเต็ปตรงกลางเพื่อมาทดสอบว่างานของเราเนี่ยมันทำจริงได้ไหมยาของเรามีประสิทธิภาพไหมการศึกษาเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยเราศึกษาในระบบนี้ได้ไหมเพราะมันคล้ายคลึงกับคนมากที่สุดแล้วตอนนี้ถ้าได้ผลระดับหนึ่งก็จะไปทดลองใช้ในคนที่ผู้ป่วยจริงใช่ก็คือมันสามารถที่จะใช้เท
เทคนิคหรือว่าใช้กรณีศึกษาตัวนี้ไปใช้กับกรณีที่ผู้ป่วยจริงได้เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมดลูกเนี่ยเราการศึกษาเรื่องของการความผิดปกติในมดลูกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่การทดลองยาอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนำมดลูกออกมาทดลองหรือว่าทำการวิจัยอะไรได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการจำลองเรื่องของอวัยวะตรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการแพทย์นะคะที่เกี่ยวข้องที่มีการแพทย์แล้วก็ยาได้อย่างดีมากๆเลยและนอกจากแค่ที่เราทำนี่คือมดลูกใช่ไหมคะเราสามารถจำลองอวัยวะอื่นได้ไหมคะที่อยู่ในร่างกายเราที่มันไม่สามารถออกมาได้อย่างตับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับก็คืองานส่วนใหญ่ก็มีตอนนี้คืองานที่กำลังจะเริ่มคือว่าการสร้างเป็นออร์แกนอยด์โรคโดยใช้เซลล์เนื้อเยื่อของทารกเพื่อมาสร้างเป็นออร์แกนอยด์โรคเพื่อมาศึกษาโรคติดต่อชนิดนึงซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนั้นต่อไปแต่ว่ามีการทำออร์แกนอยด์โรคแล้วทีนี้เราก็ยังมีการทำออร์แกนอยด์ตับเพื่อมาศึกษาการติดเชื้อในตับหรือว่านำมาทดสอบยาได้อีกก็คือในวงการนี้คือเขามีการสร้างออร์แกนอยด์ขึ้นมาเนี่ยหลายรูปแบบมากเลยทั้งตับทั้งลำไส้ทั้งออร์แกนอยด์สมองก็มีตอนนี้คือเราก็พยายามที่จะเอาเทคโนโลยีพวกนี้ที่เคยเรียนมาหรือว่าที่เขาทำอยู่เนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยพยายามที่จะเอากลับเข้ามาใช้งานที่ประเทศไทยก็คือทำได้ทุกอย่างที่เป็นอวัยวะภายในเลยจำลองแล้วก็ศึกษาเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างโอ้ก็อันนี้ก็คือที่เริ่มต้นนี่ก็คือเริ่มจากอวัยวะที่เป็นมดลูกก่อนแล้วก็เยื่อบุโพรงมดลูกแล้วคราวนี้ขออนุญาตนำเข้าสู่ว่าทำไมถึงทำอวัยวะจำลองเยื่อบุโพรงมดลูกใช่ไหมคะเพื่อที่จะยับยั้งโรคไวรัสซิก้าค่ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงคะไอ้โรคนี้มันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับมดลูกมันเกี่ยวข้องอะไรกับเด็กพิการค่ะก็คือว่าเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องหรือว่าข่าวเกี่ยวกับเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยสัก4-5ปีที่แล้วที่มันมีงานหนึ่งคือมีการแพร่ระบาดครั้งใหญ่เลยในแถบบราซิลอเมริกาใต้แถบแอฟริกาแล้วก็เขามีการยืนยันออกมาแล้วว่าเนี่ยเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยเมื่อคุณแม่เนี่ยขณะที่เขาตั้งครรภ์เนี่ยเขาได้รับเชื้อจากยุงลายตัวเชื้อเนี้ยสามารถถ่ายทอดจากคุณแม่เนี่ยสู่ลูกในครรภ์ได้แล้วก็ส่งผลทําให้สมองของน้องเนี่ยไม่พัฒนาทําให้สมองไม่โตเขาจะมีภาวะสมองเล็กที่เรียกว่าไมโครเซฟาลีแล้วก็ในบางเคสเนี่ยก็คือว่าเมื่อคลอดมันเนี่ยก็คือจะทารกเนี่ยก็คือจะเสียชีวิตทันทีได้ก็คือช่วงนั้นคือจะเป็นข่าวดังขึ้นมาคนก็เลยเริ่มให้ความสนใจแต่ทีนี้เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยมันเป็นเชื้อในกลุ่มเดียวกับเชื้อไวรัสแดงกี้ซึ่งก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกซึ่งก็คือเป็นโรคระบาดในบ้านเราอยู่แล้วด้วยอันนี้เราคุ้นเคยกันดีเลยนะคะกับไวรัสแดงกี้ไข้เลือดออกแต่ว่าไม่คิดว่าผลจากการติดเชื้อเนาะมันจะสะสมอยู่ในร่างกายซึ่งจะเกิดเป็นไอตัวโรคซิก้าที่ถ่ายทอดไปถึงบุตรได้มันผ่านโรคได้ใช่ไหมคะเนื้อเชื้อโรคตัวนี้แล้วก็คือทำให้บุตรมีความพิการทางสมองเนาะที่จะเห็นตามรูปโปสเตอร์ที่เราได้ทำ PR กันไปนะคะคือเด็กที่ทอดออกมาแล้วก็ได้รับเชื้อซิก้าใช่ไหมสมองพิการใช่ไหมคะเนื้อสมองน้อยเนาะซึ่งส่วนน้อยที่จะได้มีชีวิตรอดแล้วก็พิการตลอดชีวิตซึ่งที่เดินเคยเห็นส่วนมากก็คือถ้าเราปกติเราตั้งครรภ์แล้วก็คือเวลาคุณหมอจะอันตราซาวด์ติดตามผลทารกในครรภ์ใช่ไหมคะถ้าเห็นว่าสมองพิการหรือว่าเกิดแบบเนื้อสมองไม่มีอะไรเงี้ยคุณหมอก็คือจะให้ยุติการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะก็คืออันนี้ก็คืออาจจะมีสาเหตุมาจากโรคเชื้อไวรัสซิก้าใช่ไหมใช่แต่คือไม่เคยอาจจะไม่ได้ยินน้อยเนาะในประเทศไทยว่าคนไทยเนี่ยติดเชื้อไวรัสซิก้าอันนี้ก็คือเราจะรู้ได้ไงคะว่าเราติดเชื้อไวรัสซิก้าก็คือหนึ่งคือเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยเมื่อเราได้รับเชื้อเนี่ยที่มียุงลายเป็นพาหะเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยจะไม่มีแสดงอาการเลยจะไม่มีอาการการไม่สบายเลยอย่างมากก็คือปวดหัวหรือเป็นไข้อาจจะมีผื่นขึ้นแต่ว่าอาการเนี่ยจะดีภายในแบบจะดีขึ้นในแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คือว่าเหมือนออกเป็นไข้เลือดออกใช่คือคนก็เลยแบบจะไม่ค่อยจะใส่ใจสักเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขกับหน่วยงานต่างประเทศเนี่ยเขามาดูเรื่องเคสสตี้ของป
ประเทศไทยและดูย้อนกลับไปเรื่อยๆแล้วก็พบว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยมาอย่างน้อยเนี่ย15-16 ปีมาแล้วแต่ว่าคือคนเนี่ยคือด้วยความที่เมื่อได้รับเชื้อแล้วเนี่ยเราจะไม่แสดงอาการโรคต่างๆเนาะเพราะว่ามันหายไปเองได้มันก็เลยทำให้ไอ้การสกรีนหาเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นรูทีนที่เขาจะไปสกรีนอย่างเช่นเวลาคุณแม่ตั้งท้องอย่างนี้คือเขาก็ไม่ได้จะตรวจสอบเรื่องเชื้อไวรัสซิก้าขึ้นมามารู้อีกทีก็คือทารกพิการแล้วคือต้องทำแท้งคุณหมอก็ทำแท้งให้ใช่ครับก็คือว่าอย่างในรูปเนี่ยก็คือว่าเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยได้รับเชื้อไวรัสซิก้ามาแล้วเนี่ยเชื้อเนี่ยสามารถแพร่จากคุณแม่เนี่ยเข้าสู่ตัวมดลูกผ่านรกและเข้าสู่ตัวทารกได้แล้วก็ทารกเนี่ยที่ได้รับเชื้อเนี่ยระยะตั้งครรภ์เนี่ยมีโอกาส 20% ที่จะมีปัญหาพัฒนาการทางสมองปัญหาสมองเล็กก็คือว่าในขณะเนี้ยทั่วโลกเนี่ยก็คือประมาณปี61 2ปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่าเขาก็ดูสถิติมาก็พบว่าทั่วโลกเนี่ยมีเด็กที่มีประสบปัญหาภาวะสมองเล็กสมองไม่พัฒนาเนี่ยเนื่องด้วยการติดเชื้อไวรัสซิก้าขณะตั้งครรภ์เนี่ยมีถึงเกือบ 4,000 รายทั่วโลกแต่ทีนี้เรื่องปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาทางสุขภาพอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นปัญหาทั้งกายทั้งใจเนาะปัญหาต่อครอบครัวเพราะว่าเมื่อน้องเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ครอบครัวก็ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษแล้วก็มันกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจตามต่อมาเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลจะต้องไปหาหมอตลอดเวลาต้องมีการเลี้ยงดูแบบพิเศษขึ้นมาแล้วก็คือจะมีค่าใช้จ่ายสูงก็คือมันเป็นปัญหาทั้งทางสังคมทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสุขภาพด้วยเป็นปัญหาของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้เนี่ยเพราะว่าส่วนมากประเทศที่ติดก็คือประเทศที่มีระบาดเรื่องนี้ก็คือพวกประเทศเขตร้อนประเทศเขตร้อนที่เขามียุงลายอยู่เรียบร้อยแล้วซึ่งประเทศไทยของเราก็คือยุงลายก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในประเทศแล้วก็สร้างผลกระทบอย่างมากเลยใช่ครับก็คืออย่างในประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นงานวิจัยจากเมื่อปีที่แล้วจากของคนไทยเองเนี่ยคือก็พบว่าเนี่ยจากการสกรีนผู้ป่วยเนี่ยที่มีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยเขาก็พบว่าประมาณ 20% ของผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยมีเชื้อไวรัสซิก้าจริงๆและด้วยที่ว่าเมื่อมาดูในกลุ่มอายุของคนไทยเนี่ยที่มีเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยก็คือจะอยู่ประมาณ 20-30 ปีซึ่งถ้าเราคิดดูก็เป็นช่วงระยะเวลาที่คนเขาจะเริ่มที่จะคิดถึงเรื่องการมีครอบครัวมีน้องการขยายครอบครัวขึ้นมามันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าโอเคมันอาจจะส่งผลได้ต่อในสังคมของเราแล้วก็คือเราก็เลยร่วมงานกับทางภาควิชาสุริศาสตร์นรีวิทยาที่ศิริราชแล้วเราก็เล็งเห็นว่าเนี่ยเราควรจะมีการป้องกันอันนี้ตั้งแต่เนิ่นๆหนึ่งคือมียุงลายเป็นพาหะซึ่งมันเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยอยู่แล้วด้วยแล้วก็เราก็มีเคสมาแล้วก็คือในงานวิจัยที่ออกมาเนี่ยเขาคาดการณ์ว่ารูปแบบของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสซิก้าในประเทศไทยเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับโรคไข้เลือดออกซึ่งมาเป็นช่วงๆแล้วก็จะหายไปแล้วก็มาอีกเป็นช่วงแล้วก็หายไปแบบว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาจะรณรงค์เรื่องของการกำจัดลูกน้ำยุงลายรู้สึกจะช่วงต้นฝนช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะที่ยุงลายจะระบาดมากใช่ไหมคะโรคนี้ก็คือจะมาได้ด้วยแล้วทำไมในส่วนของการป้องกันเราไม่มียารักษาโรคของไวรัสซิก้าหรือว่าวัคซีนตอนนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนที่สามารถจะยับยั้งเชื้อไวรัสซิก้าได้เพราะฉะนั้นช่องทางวิจัยของการจำลองอวัยวะมดลูกอันนี้เพื่อศึกษาแล้วก็สร้างกระบวนการยับยั้งการติดเชื้อนี่คือเป็นทางเดียวเลยที่จะช่วยให้เราหยุดยั้งการแพร่เชื้อแล้วก็เกิดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับทารกที่ติดเชื้อซิก้าได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คือทางเดียวนะคะที่จะช่วยให้เรามนุษยชาติเรารอดพ้นจากโรคไวรัสซิก้าใช่ไหมคะแล้วก็คือว่ายิ่งด้วยเรื่องที่เรากำลังจะศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนท้องเนาะเกี่ยวกับโรคเนี่ยคือหนึ่งคือเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปเทสกับคนใช่ในทำการทดลองเนาะมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยทางจริยธรรมและปัญหาในการทดลองโดยตรงก็คือมันก็เลยมีความสำคัญในการที่จะต้องใช้ในการพัฒนาระบบอวัยวะจำลองมดลูกและโรคขึ้นมาเพื่อจะมาศึกษาเรื่องนี้
ซึ่งเราสามารถเอามาศึกษามาเทสยาหรือว่ามาตรวจสอบอสารที่สามารถยับยั้งการแพร่การเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสซิก้าได้อย่างตอนนี้คือที่ทางแลบที่ทำงานร่วมกันกับเราเนี่ยทางศิริราชและทางมหาลัยออกฟอร์ดที่อังกฤษเนี่ยเขาก็มีตัวแอนติบอดีที่เขาทดสอบมาแล้วว่ามันสามารถที่จะยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสซิก้าได้แต่ทีเนี้ยเขายังไม่เคยมาทดลองกับตัวเซลล์หรือตัวเนื้อเยื่อที่มันเกี่ยวข้องกับการแพร่เชื้อไวรัสซิก้าจริงๆนี่ก็คือเราก็เลยมาทำงานร่วมกันมาโคกันเพื่อที่จะใช้อวัยวะจำลองเราในการทดลองใช่ไหมให้งานเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นและเผื่อที่ว่าเราจะเอาส่วนนี้ไปพัฒนาต่อให้กลายเป็นยาหรือกลายเป็นการรักษาใหม่ๆเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกในระยะตั้งครรภ์เป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็คือช่วยให้เราจะป้องกันไอ้โรคซิก้านี้ได้นะคะซึ่งอันนี้ขออนุญาตกลับมานี่ที่งานวิจัยที่ทางดร.ถีทำค่ะว่าตอนนี้เนี่ยได้พัฒนาในส่วนของออร์แกนอยด์ตัวโครงมดลูกแล้วได้ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีวางแผนไว้ว่าอย่างไรว่าจะเอาตัวเยื่อบุโครงมดลูกนี้ไปทำอะไรบ้างค่ะก็คือตอนนี้ที่ได้ทดสอบไปแล้วเนี่ยคือเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยสามารถเข้าไปติดในเซลล์เยื่อบุโครงมดลูกได้ในระบบอวัยวะจำลองสามมิติที่เราเลี้ยงอยู่ก็คืออย่างในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราย้อมใช้เทคนิคการย้อมสีเซลล์เนาะแล้วก็ย้อมสีเซลล์เยื่อบุมดลูกเนี่ยก็คือจะย้อมเป็นสีแดงแล้วก็ตัวเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยเราสามารถย้อมให้กลายเป็นสีเขียวได้แล้วก็เห็นว่าโอเคเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในออร์แกนอยด์มดลูกของเราจริงๆมันสามารถติดได้แล้วก็นี่คือเป็นผลการทดลองเบื้องต้นที่เพิ่งทำออกมาแล้วก็พบว่าเนี่ยเหมือนกับว่าระดับฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมีผลต่อการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสซิก้าในตัวออร์แกนอยด์มดลูกเพราะว่าเมื่อเรามาเทียบระหว่างตัวออร์แกนอยด์มดลูกที่เราไม่ได้ใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วเราใส่เชื้อไวรัสซิก้าเข้าไปปุ๊บแล้วเราไปเทียบกับตัวออร์แกนอยด์มดลูกที่เราเลี้ยงในภาวะฮอร์โมนที่เสมือนกับระยะตั้งครรภ์แล้วก็พบว่าเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยมันเข้าไปติดและเพิ่มจำนวนได้เยอะมากเลยในเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการแพร่เขาเรียกกระจายเชื้อใช่ครับก็คือกำลังจะศึกษาดูว่าตกลงเนี่ยเป็นเพราะฮอร์โมนหรือว่าเพราะฮอร์โมนไปทำให้เซลล์เนี่ยมันมีความพร้อมที่จะให้ติดเชื้อมากขึ้นอะไรก็คือจะไปศึกษากลไกอาการติดเชื้อแต่ว่าผลการทดลองแรกที่ออกมาเนี่ยก็พบว่าตัวระดับฮอร์โมนที่จำลองภาวะของตั้งครรภ์เนี่ยสามารถทำให้เชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยมันเพิ่มจำนวนได้มากขึ้นในเยื่อบุโพรงมดลูกของเราแล้วต่อไปจะศึกษาเรื่องอะไรต่อขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือเรามีส่วนมดลูกแล้วเนาะสเต็ปถัดไปก็คือว่าจะเป็นส่วนของตัวรกช่วงนี้ก็คือกำลังอยู่ในกระบวนการที่จะแบบพัฒนาที่จะสร้างออร์แกนอยด์รกขึ้นมาเพื่อมาศึกษาขั้นถัดไปของการติดเชื้อและหลังจากนั้นเราสามารถเอาตัวแอนติบอดีที่คุยกันไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาลองมาเทสดูว่ามันสามารถจะยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อได้หรือเปล่าในออร์แกนอยด์สองอย่างที่เราทำเนี่ยอันนี้ก็คือกำลังดำเนินการเนื่องจากทีมวิจัยนี้เป็นทีมวิจัยฟอนเทียใหม่ที่ได้รวมตัวกันในเรื่องของการทำงานวิจัยชีวการแพทย์เนี่ยก็จะเป็นขั้นแรกๆที่นักวิจัยเรากำลังอยู่ในขั้นของการทำงานวิจัยเนาะซึ่งตอนนี้ก็สำเร็จไประดับหนึ่งแล้วนะคะซึ่งเห็นว่าดร.ทีมเนี่ยได้ส่งโครงการนี้ใช่ไหมคะไปให้ทาง WHOอันนี้อยากจะขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าส่งไปได้อย่างไรแล้วก็ได้ข่าวว่าได้รับคัดเลือกนะคะจาก121ประเทศใช่ไหมคะเป็น1ใน5ที่ได้รับคัดเลือกนะคะให้มาทำการระดมทุนค่ะเพื่อที่จะให้นักวิจัยของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างของนักวิจัยอื่นๆใช่ไหมคะในการตั้งคราวฟันดิ้งเพื่อที่จะเริ่มทำงานวิจัยอยากให้ดร.ทีมเล่าประสบการณ์กันแบบว่าส่งโครงการนี้เข้าไปใน WHO ให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำยังไงบ้างก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือส่งโครงการเข้าไปคือทาง WHO ทางองค์กรอนามัยโลกเนี่ยเขามีคัดประกาศคล้ายๆกับประกวดโครงการวิจัยที่เขาจะสนับสนุนก็คือเขาต้องการให้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเวชศาสตร์เขตร้อนเพื่อที่เขาอยากจะให้การสนับสนุนในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับโรคเขตร้อนที่พอส่งไปปุ๊บเนี่ยก็ได้รับคัดเลือกเป็น1ใน5โครงการจาก121โครงการทั่วโลกเลยเนี่ยเมื่อได้คัดเลือกตรงเนี้ยเนื่องจากทางองค์กรอนามัยโลกเนี่ย WHO เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแหล่งทุน
แต่เขาจะสนับสนุนให้เราเนี่ยให้นักวิจัยเนี่ยไปหาทุนมาสนับสนุนงานวิจัยของเขาเองก็คือจะมีการมีเวิร์กช็อปมีการเสนอแนะว่าเราจะไปขอทุนที่ไหนอะไรอย่างนี้ทีนี้ปีที่แล้วเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าไอ้ตัวโมเดลของ crowdfunding เนี่ยการระดมทุนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการระดมทุนแบบ crowdfunding มันเป็นงานที่เกี่ยวกับพวก business พวกบริษัทการตั้งบริษัทการทำ startup แต่เขาก็เห็นว่ามันน่าจะสามารถนำมาผลักดันให้นำมาเป็นกลไกในการสนับสนุนงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นเขาเรียกว่ามุมมองใหม่เพื่อที่จะสนับสนุนงานวิจัยใช่เพราะว่าคือก็แบบขายของหรือว่าธุรกิจอะไรมากกว่าอันนี้ผ่านมาเชิงงานวิจัยมากขึ้นเพราะช่วงนี้คือทั่วประเทศทุกโลกเลยทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องการหาทุนวิจัยเนาะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามทีนี้เขาก็เลยอยากหากลไกใหม่มาเพื่อที่จะช่วยได้เพราะว่าคือตัวเงินทุนวิจัยเนี่ยจาก crowdfunding เนี่ยจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นเงินทุนเล็กน้อยคือไม่เยอะมากแต่ทีนี้มันมีประโยชน์โดยที่ทำให้นักวิจัยเนี่ยเขาสามารถเริ่มงานได้ทันทีเลยด้วยตัวเงินเล็กน้อยพวกนี้นี่แหละเขาก็ได้ผลงานได้ผลการทดลองเล็กๆน้อยๆและเอาตัวผลงานอันเนี้ยเอาไปส่งต่ออีกทีนึงเพื่อขอแหล่งทุนใหญ่ต่อไปซึ่งปกติเนี่ย process ในการขอแหล่งทุนใหญ่เนี่ยมันเป็น process ที่นานมากเราจะต้องมีผลงาน prelim เราต้องมีผลงานเบื้องต้นก่อนแต่ว่าเราจะได้ผลงานเบื้องต้นมาเนี่ยเราก็ต้องมามีทุนมาเริ่มต้นก่อนอันนี้ก็เลยเหมือนว่าคือเป็นประโยชน์แง่ที่ว่าให้อย่างนักวิจัยรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เขาแบบเพิ่งจะสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยคือสามารถที่จะมีผลงานเล็กๆน้อยๆเพื่อไปต่อยอดได้เร็วขึ้นก็คือทำให้งานเนี่ยมันไปพัฒนาได้เร็วขึ้นพูดง่ายๆเป็นโครงการแรกที่เป็นงานวิจัยแรกที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็จะเป็นเคสสตัดดี้ให้กับงานวิจัยต่อๆไปเนาะที่สนใจที่อยากแบบว่าอยากได้ทุนสนับสนุนมาเริ่มงานวิจัยหรืออะไรต่อไปใช่ไหมคะค่ะและในส่วนของโครงการที่ไปเข้าร่วมอะค่ะของทาง WHO เข้าได้แบบว่าให้ทางดร.ทีทำอะไรบ้างอะคะก็คือเขาก็จะมีการอบรมการทำเวิร์กช็อปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เรายังสามารถไปไหนได้เนาะเขาก็ให้เราไปที่เจนีวาไปที่เฮดควอเตอร์ขององค์กรอนามัยโลกเลยเพื่อที่จะไปฝึกอบรมใน1คืนในเรื่องของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ Science and Communication คือปกติก็คือนักวิจัยเราเนี่ยเราก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะค่ะอันนี้ปัญหาหลักๆเราก็คุยกันเป็นบอกว่าเป็นคำศัพท์วิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยที่เราไม่ได้นึกเลยก็คือมันไปด้วยแบบว่าสัญชาตญาณด้วยความเทคนิคเนาะด้วยความที่ทำงานวิจัยมาเทคนิคสูงความเขาเรียกอะไรคำศัพท์บางอย่างที่รู้เฉพาะนักวิจัยเท่านั้นการพูดถ่ายทอดเลยไม่ค่อยได้มีประสิทธิภาพให้คนทั่วไปรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ใช่เขาก็เลยมีการอบรมในเรื่องของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์การสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญแบบจากสาขาวิทยาศาสตร์เขตร้อนนักระบาดวิทยานักประชาสัมพันธ์มาช่วยอบรมคือเริ่มตั้งแต่คือช่วยดูโครงการของเราว่ามันสามารถทำได้จริงไหมการทดลองที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าแล้วก็มีการดูในเรื่องของเราจะไปประชาสัมพันธ์ก็คือฝึกนักวิจัยเราให้เป็นประชาสัมพันธ์ในตัวคือทำงานวิจัยด้วยและประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเองด้วยทำช่องทางต่างๆที่มีอยู่ใช่ครับก็มีเรื่องการอบรมเรื่องจริยธรรมการใช้สื่อก็มีเพราะอันนั้นก็สำคัญด้วยแล้วก็เขาก็มีการแนะนำในเรื่องของการจัดตั้งโครงการระดมทุนจาก crowdfunding ว่ามีช่องทางไหนบ้างมีแพลตฟอร์มที่ไหนที่เราสามารถไปฝากโครงการเราเพื่อทำการระดมทุนได้เพราะว่าโดยการที่เรามีเนี่ยเป็นเหมือนว่าเป็น third party ขึ้นมาเนี่ยที่จะมาดูแลจัดการเรื่องการระดมทุนเนี่ยมันจะทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นโดยที่แบบมีคนมาจัดการตัวเงินให้เรามาพูดถึงการระดมทุนกันบ้างเนาะอย่างที่เมื่อกี้พี่ทีบอกว่ามันมีแพลตฟอร์มใช่ไหมคะที่จะช่วยเรื่องของการระดมทุนอันนี้ทางเรื่องของแพลตฟอร์มที่พี่ทีได้ไปเข้าร่วมอันนี้เป็นยังไงบ้างคะจากของที่ไหนตัวแพลตฟอร์มที่เราไปเริ่มเรื่องงานระดมทุนของเราก็คือจากเว็บไซต์ experiment.com ซึ่งปกติเนี่ยเขาเป็นเว็บไซต์ที่เขารวมเป็นแพลตฟอร์มสำหรับโครงการระดมทุนทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเขาเนี่ยจะทำการระดมทุนเนี่ยให้แต่
ให้กับนักวิจัยจากประเทศใหญ่ๆจากอเมริกาจากแคนาดาจากอังกฤษคือแค่3ประเทศประเทศไทยเข้าไม่ถึงแน่นอนปกติคือเขาจะไม่รองรับต่างประเทศเลยหรือประเทศเล็กๆแต่ด้วยที่ความที่เรามี endorsement มีการสนับสนุนจาก WHO เนี่ยก็เหมือนว่าเราไป name drop เราไปเด่งเนาะแล้วก็คือเขาก็มีการใช่จากเมนทอร์ที่ WHO เนี่ยคือก็เขาก็ติดต่อไปกับ CEO เจ้าของบริษัท experiment.com เลยบอกว่าเนี่ยเขามี endorsement เขามี liability มี accountability นะเขาสนับสนุนงานเรานะคือช่วยเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยจากประเทศอื่นได้ไหมก็คือก็เป็นการตกลงกันระหว่างบริษัทนี้คือ experiment.com จากเว็บไซต์เนี้ยกับ WHO เพื่อที่จะหนึ่งคือเป็น case study ด้วยว่าจากทางบริษัทเขาก็อยากจะรู้ว่าการเปิด crowdfunding platform อย่างเงี้ยให้กับประเทศอื่นได้ไหมถ้าเกิดทำได้เนี่ยเขาก็อาจจะผลักดันทำให้เปิดโอกาสให้ประเทศอื่นเนี่ยเข้าร่วมมากขึ้นก็คือมันก็ให้นักวิจัยใช่ก็คือเป็นประโยชน์ค่ะประชาคมโลกเลยประชาคมวิจัยโลกเลยหนึ่งคือ WHO เขาก็อยากจะผลักดันให้กลไกนี้มันเป็นกลไกที่ mainstream มากขึ้นเพื่อให้นักวิจัยเนี่ยเอาไปใช้ support ตัวเขาเองและตัวทางแพลตฟอร์มของ crowdfunding เนี่ยเขาก็ถือว่าเราเป็น case study ด้วยถ้าเราสำเร็จเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะเปิดโอกาสในการขยายโอกาสจากประเทศใหญ่ๆเนี่ยไปสู่ประเทศเล็กๆด้วยและอันนี้โครงการของดร. ทีที่ส่งไปอันนี้คือตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่ก็คืออันนี้เราตั้งเป้าไว้ที่8,000 เหรียญสหรัฐก็คือประมาณ 260,000 บาทไทยก็มีการเปิดแคมเปญเนี่ยอยู่45วันคืออันนี้คือเป็นกฎของเขาก็คือเรามีเวลา45วันในการประชาสัมพันธ์ในการขอรับบริจาคระดมทุนแล้วก็ด้วยโมเดลของตัวแพลตฟอร์มอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโมเดลแบบ all or none คือว่าถ้าเกิดเราทำยอดไม่ถึงเนี่ยเราก็จะคืนเงินก็คือทำฟรีคืนเงินบริจาคในแง่ของก็คือว่าในการเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อบริจาคอันนี้คือเราจะใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเอาไว้แต่ว่าคือเขาก็จะบอกเลยว่าบัตรเครดิตเนี่ยจะไม่ตัดจนกว่ายอดเนี่ยจะถึงที่เราตั้งไว้คือ 8,000 เหรียญค่ะก็คือยึดยอดไว้แต่ยังไม่ได้ตัดพอถึง 8,000 เหรียญปุ๊บตัดระดมยอดนั้นเพื่อที่จะส่งต่อมาให้ทางนักวิจัยได้เป็นทุนในการทำงานวิจัยใช่ครับก็คือที่เขาทำแบบนี้คือหนึ่งคือมันเป็นกลไกในการป้องกันไม่ให้ใครก็ได้ขึ้นไปเปิดในเว็บไซต์เขาเพื่อมาขอเงินเขาต้องการคนที่มี accountability มี liability ว่าสามารถทำงานได้ตามที่เราบอกไป promise เราไป pitch ไว้ถ้าเกิดว่าเราได้เงินไม่ถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้างั้นคือควรมาดูโครงการใหม่นะอาจจะต้องปรับเงินลงมาอาจจะต้องลด ambition ลงมานิดนึงเพื่อไปทำบริจาคขอบริจาคให้จำนวนน้อยลงแล้วก็เริ่มแคมเปญใหม่ได้แล้วผลความสำเร็จจากการเปิดระดมทุนตอนนี้ของโครงการเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คือ ของสุดท้ายแล้ว เหลืออยู่2อาทิตย์เหลือ12วัน12วันไม่ถึง2อาทิตย์ด้วยอันนี้คือเป็นหน้าจอสดของเว็บไซต์นะคะที่เราเปิดมาแล้วก็คือยอดณปัจจุบันปัจจุบันณตอนนี้คืออยู่ที่ 80% แล้วคือ 6,330 เหรียญค่ะก็ถ้าเกิดว่าก็คืออยากให้ชวนให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการวิจัยนี้เพราะว่าเวลาเราเข้าไปในตัวหน้าเว็บexprint.com/nosica4baby เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีวิดีโอเป็นการสรุปงานวิจัยสรุปเป็นเหมือนเป็น abstract ของตัวงานวิจัยของเราว่าเราจะทำอะไรมี proposal อะไรงานวิจัยเราเนี่ยมีที่มามีหลักการและเหตุผลอย่างไรบ้างซึ่งมันก็มีส่วนของวิดีโอที่เราสามารถเปิดชมได้หรือถ้าเกิดเราอยากจะอ่านเราก็มีตัวเป็นข้อมูลสรุปสั้นๆเกี่ยวกับงานวิจัยของเราซึ่งเดี๋ยวอยากจะฝากตัววิดีโอในการสรุปงานวิจัยของเราไว้ดีกว่าว่าอยากให้ทุกท่านได้ลองเข้าชมนะครับHi my name is Thirawat Vivathanit.I am a scientist at Thailand's Biotech, and here at Biotech, we are trying to develop strategies to combat Zika virus. In the past few years, Zika virus infection has gained interest among research communities and public alike due to more and more evidence linking this infection during pregnancy to newborns with neurodevelopmental defects. In addition, with the specific mosquitoes carrying Zika virus being highly prevalent in Thailand,and Southeast Asia, it is only a matter of time until this infection becomes an epidemic over here. At the moment,
We don't have effective drugs or vaccine to protect newborns from this infection. And we at Biotech want to be a part of the solution for this. Zika epidemic poses significant socioeconomic burdens on the population because it is transmitted from pregnant mother to her unborn child. Fetuses exposed to Zika virus through this transmission have a 20% chance of developing severe complications, including lifelong developmental defects and intellectual disability. This burden poses significant financial and emotional costs to the family. Despite ongoing research, we still don't have a way to protect the newborns from this infection. That's where we come in. We are trying to develop a way to prevent further spread of Zika virus at the level of mother-to-child transmission. We will be using organoids derived from uterus from donors to understand the basic biology of Zika virus. Basically, organoids are mini organs in a dish that we can grow in the lab. We will be using these organoids to screen for factors that can neutralize the virus and block its further transmission from pregnant mother to her unborn child. Our team have identified a class of antibodies that can neutralize Zika virus in different experiments. With your help, we will be testing to see if these antibodies can block Zika's transmission from mother to child using our organoids. All of your donations will go towards the generation of this innovative organoid platform to study Zika virus transmission. So act now and be a part of our mission to stop Zika virus and to improve health quality among pregnant mothers and their newborns. And remember, every newborn deserves to live a healthy and happy life. ที่ผ่านมาก็คือเราพยายามที่จะช่วยกันนะคะประชาสัมพันธ์นะคะในโครงการนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนาะได้มีส่วนร่วมเนาะเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมดีกว่าไม่เรียกการบริจาคเรียกมีส่วนร่วมในการทำวิจัยอยากให้เห็นในงาน crowdfunding คือก็เหมือนกับงานบริษัทเลยก็คือว่าปกติเนี่ยเวลามี crowdfunding กับบริษัทอย่างเงี้ยเขาก็จะมี product ให้เราเนาะมีสินค้าที่เราไปสนับสนุนแบบไปช่วยระดมทุนให้เขามีสินค้าให้ทีนี้ product ของเราสินค้าของเราเนี่ยคือองค์ความรู้คือการให้คนทั่วไปเนี่ยเขาได้มีโอกาสที่จะสัมผัสเกี่ยวกับเบื้องหลังในการทำแลบเพราะว่าจากตัวหน้าเว็บไซต์ experiment เนี่ยก็คือจะมีส่วนเป็น section นึงเหมือนเป็น forum เป็นเว็บบอร์ดที่ทางนักวิจัยเนี่ยจะมาโพสเกี่ยวกับอัปเดตในแลบว่าวันนี้ทำอะไรมีผลงานสามารถติดตามได้สามารถติดตามได้เลยครับก็คือว่าจากทางแลบเนี่ยก็มีการมาโพสแบบว่าวันนี้งานไม่สำเร็จเกิดอะไรขึ้นวันนี้งานสำเร็จนะมีอันนี้เกิดขึ้นมาหรือบางทีเนี่ยช่วงนี้ก็มีการถ่ายคลิปทำเห็นทำทิกตอกมาบอกว่าเป็นวิธีการขั้นตอนในการใช้เครื่องมือหรือว่าขั้นตอนการทำออร์แกนอยด์ในแลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสื่อสารโดยที่มันเป็นขอโทษนะไม่เป็นไรขอโทษนะค่ะเป็นการสื่อสารอย่างง่ายๆอย่างแคชชวลเลยที่บอกว่าคนทั่วไปเข้าถึงง่ายคนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องไป Google ไปหาคำแปลคำศัพท์ต่างๆและติดตามผลงานวิจัยได้ด้วยทุกเขาเรียกเรียลไทม์เกือบทุกวันใช่ไหมที่ดร.ทีทำวิดีโอนะคะเพื่อที่จะอัปเดตว่าตอนนี้ทำไปถึงไหนแล้วผลที่ได้เป็นยังไงเฟลหรือว่าเดินหน้าอะไรอย่างนี้หรือจะทำอะไรต่อไปก็สามารถติดตามได้นะคะซึ่งเงินที่ทุกท่านนะคะร่วมระดมทุนนี้ก็คือจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานวิจัยด้านนี้แหละตอนนี้นะคะทางทีมวิจัยของดร. ทีตอนนี้ก็คือยังเล็กอยู่นะเนื่องจากเพิ่งเริ่มในการทำงานวิจัยนะคะเพิ่งรวมตัวกันมาก็ตอนนี้ยังกำลังมีเขาเรียกอะไรนะมีขยายในรูปแบบของงานวิจัยอยากให้เป็นมหภาพมากขึ้นก็ต้องการกำลังทรัพย์แล้วก็กำลังคนด้วยใช่ไหมคะเพื่อมาช่วยในตรงนี้เพราะดร. ทีคนเดียวก็คงทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นทุนนี้นะคะก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยได้ดำเนินงานวิจัยด้านนี้ต่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญทุนนี้นะคะจะช่วยให้ดร. ทีเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลงานเพื่อที่จะไปขอทุนในระดับที่ใหญ่มากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในการพัฒนาวิจัยมากขึ้นให้ทีมวิจัยเข้มแข็งแล้วก็ทำงานด้านนี้ได้ครบถ้วนเนาะตามที่ตั้งเป้าไว้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คืออยากช่วยอยากเชิญทุกท่านนะคะช่วยกันระดมทุนนะคะมันจะมีช่องทางนะคะจากทางเว็บไซต์ Experiment อันนี้นะคะที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปนะคะและ
ดำเนินการร่วมระดมทุนได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งจะกระบวนการอาจจะยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการตัดบัตรเครดิตส่วนบุคคลใช่เพราะเขาก็ต้องการให้หนึ่งคือง่ายแล้วก็ยากในตัวคือง่ายในแง่ของว่าคุณแค่ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตเนาะแล้วก็ตัวเงินเนี่ยจะไม่ตัดจริงจนกว่าแคมเปญจะสิ้นสุดแล้วแล้วก็เราทำเป้าได้แล้วก็จะมีการเราจะต้องล็อกอินต่างๆการเข้าระบบเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นอะไรก็คือส่วนมากที่เดินเข้าไปทำก็คือจะผ่านทางล็อกอินผ่าน Facebook หรืออีเมลใช่ไหมคะแล้วเพื่อยืนยันตัวตนเนาะแล้วก็ใส่และพวกรหัสบัตรเครดิตยอดเงินนะคะที่จะบริจาคอันนี้จะเป็นเหรียญนะคะยอดเงินที่รับบริจาคในเว็บไซต์เป็นเหรียญนะคะทุกท่านสามารถนะคะเข้าไปบริจาคได้ด้วยตัวเองได้นะคะอยากให้ทุกท่านนะคะมีส่วนร่วมในโครงการนี้มากๆเลยนะคะและอยากให้ถึงเป้าค่ะ 8,000 เหรียญ นะคะเพื่อที่จะเราจะได้ดำเนินการด้านนี้ต่อตอนนี้ 80% เออ 80% อีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันบริจาคหรือท่านใดนะคะไม่สะดวกแต่อยากบริจาคมากเลยมีเงินสดพร้อมโอนหรือว่าพร้อมที่จะบริจาคแต่ไม่สะดวกในการเข้าไปใช้บัตรเครดิตนะคะก็สามารถติดต่อทางประชาสัมพันธ์ของไบโอเทคมาได้นะคะตอนนี้เราเปิดระดมทุนจะเห็นว่าถ้าเพื่อนๆสวทช.นะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทีม PR เนี่ยค่ะออกไปกับทางดร.ทีนะคะเพื่อที่จะทำการประชาสัมพันธ์โครงการด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบเนาะถึงการทำงานวิจัยด้านนี้แล้วก็การเข้าไปร่วมระดมทุนในคลาวด์ฟันดิ้งนะคะแล้วก็ถือโอกาสไปเปิดรับเงินสดที่ทุกท่านอยากจะร่วม5บาท10บาท100บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามตลาดนัดหรือว่าตามสวทช.เครือข่ายที่เราไปกันนะคะอาจจะได้เห็นกันเนาะก็คือเรารับเป็นเงินสดนะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมประชาสัมพันธ์ของไบโอเทคเนี่ยจะทำการระดมทุนให้ส่งไปทางเว็บไซต์อีกทีนึงก็จะเป็นการตัดบัตรเครดิตนี่แหละค่ะซึ่งถ้ายอดไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวทางเราคนที่บริจาคมาเป็นเงินสดกับเราเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลไว้ค่ะแล้วก็ถ้ามันไม่ถึงตามเป้าซึ่งเราคิดว่ามันต้องถึง ก็คือจะคืนเงินให้กับทุกท่านนะคะซึ่งเราจะขอเบอร์ติดต่อไว้นะคะแล้วก็ถ้าโครงการไม่สำเร็จยังไงเราจะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับทุกท่านค่ะและถ้าท่านใดนะคะอยากทำบุญนะคะสามารถเขาเรียกคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ทางทีม PR ประชาสัมพันธ์ของไบโอเทคเนี่ยติดต่อท่านกลับไปนะคะว่าสะดวกทำบุญในเชิงไหนร่วมสมทบทุนในรูปแบบไหนนะคะคือประเทศไทยเราค่อนข้างคือมีนักศึกษาเนาะมีช่วงนึงที่แบบว่าเราไปประชาสัมพันธ์แล้วมีนักศึกษาสนใจแต่หนูไม่มีบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริจาคมาหรือครอบครัวรวบรวมกันมาแล้วแบบว่าเอาเงินสดมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีเรายินดีรับทุกบาททุกสตางค์นะคะเพื่อที่จะสมทบทุนโครงการนี้ให้ไปถึงฝั่งฝันนะคะให้สำเร็จแล้วก็มันไม่ใช่แค่สำเร็จอย่างเดียวเราได้ทุนอย่างเดียวมันจะเป็นต้นแบบเขาเรียกว่าเป็นเคสสตัดดี้ให้กับนักวิจัยไทยหรือนักวิจัยประเทศที่กำลังพัฒนาต้องบอกอย่างนี้เนาะได้มีโอกาสในการใช้แพลตฟอร์มตัวนี้เพราะว่าถ้าอันนี้สำเร็จแพลตฟอร์มตัวนี้ก็คือจะมีการเปิดขยายให้กับขยับขยายและการแบบผลักดันให้เรื่องการทำคราฟต์ฟันดิ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเมนสตรีมมากขึ้นเปิดโอกาสให้นักวิจัยคนอื่นเนี่ยสามารถทดลองใช้ระบบแบบนี้ในการสนับสนุนงานวิจัยของเขาจริงๆนักวิจัยเข้าใจนะคะเพราะว่าการเริ่มวิจัยเป็นอะไรที่ยากต้องใช้เงินสนับสนุนค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่องทางที่จะได้ทุนวิจัยตรงตอนเริ่มเนี่ยมันค่อนข้างยากและอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะช่วยนักวิจัยไทยของเรานะคะให้สามารถเข้าสู่เข้าถึงเนาะแหล่งทุนที่จากการระดมทุนมาได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสค่ะร่วมระดมทุนกับเรานะคะท่านใดนะคะที่สะดวกเข้าในส่วนของเว็บไซต์นะคะสแกน QR code ได้เลยค่ะตอนนี้กำลังขึ้นอยู่ด้านหน้านี้แล้วนะคะสแกน QR code แล้วก็เข้าไปในระบบดำเนินการได้เลยนะคะตอนนี้เราเปิดระบบออนไลน์อยู่ทางดร.ชีแล้วก็ทุกคนที่เข้าไปในเว็บไซต์จะได้เห็นยอดสดๆเลยที่อัพขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เห็น account ด้วยว่าใครบริจาคนะคะใช่ถ้าเกิดอยากจะบริจาคโดยที่ไม่ระบุชื่อก็ได้หรือว่าจะระบุชื่อก็ได้เพราะว่าชื่อของทุกคนเนี่ยก็คือจะขึ้นมาในตัวหน้าเว็บไซต์ว่าเป็นผู้สนับสนุนคนที่เท่าไหร่มีใครบ้างอะไรอย่างนี้คือจากหน้าเว็บไซต์นี้เลยครับแล้วก็ทีก็จะเห็นทุกคนแล้วก็จะขอบคุณไปยังเบื้องทาง inbox อีกทีนึงนะคะถึงยอดบริจาคค่ะแล้ววันนี้นะคะเหลืออีกแค่ 20% นะคะกับยอดบริจาคอีกประมาณกี่เหรียญคะเนี่ยประมาณ1,700 เหรียญนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลเนาะหน่วยงานหรือบริษัทนะคะที่
สนใจอยากจะทำบุญหรือว่าสมทบทุนงานวิจัยทางด้านนี้นะคะให้สำเร็จนะคะร่วมบริจาคได้นะคะกับองค์การค่ะและวันนี้นะคะเดือนต้องขอขอบคุณนะคะทางทีมนาดาชาแนลนะคะขอบคุณทางแฟนเพจทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามไลฟ์สดสัมภาษณ์นักวิจัยนักดร.ทีในวันนี้นะคะและหวังว่าทุกท่านนะคะจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนะคะนักวิจัยไทยของเรานะคะให้ได้ไปสู่เวทีโลกและก็ได้มีโอกาสนะคะทำงานวิจัยกันต่อเนื่องแล้วเป็นเคสสตัดดี้ให้กับประเทศที่ด้อยโอกาสนะคะได้เข้ามาใช้แพลตฟอร์มตรงนี้แล้วก็ได้รับการคัดเลือกต่อไปนะคะวันนี้ค่ะเดือนนะคะสร้างโฉมอัศจรรย์ค่ะต้องขอบคุณทางดร.ทีเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้โอกาสมาสัมภาษณ์ค่ะและเราสองคนนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะวันนี้นะคะท่านใดที่มีคำถามเมนไว้ที่ใต้ไลฟ์สดได้เลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ